ช่วงสุขสร้างได้กับเนสกาแฟเรดครับสวัสดีครับสุขสร้างได้กับเนสกาแฟเรดครับวันนี้นะครับผมมีมุมมองความสุขในแบบของคุณเช็คสุทธิพงษ์ธรรมวุฒิมาฝากกันครับผมคิดว่าคนที่มีความสุขมากสุขเป็นแล้วก็สุขแท้คือคนที่เข้าใจในความเป็นจริงคือเอาเข้าจริงแล้วความสุขของผมก็คือการที่ไม่ต้องไปดิ้นรนหาความสุขก็คือผมมีชีวิตอยู่กับความเป็นปกติของชีวิตทุกวันนะครับหมายความว่าได้ทํางานที่เราเห็นว่าดีมีคุณค่านะครับได้มีครอบครัวที่ดีมันเป็นการกลับมามองอีกด้านนึงด้านที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นด้านที่ยั่งยืนกว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราความสุขสร้างได้ง่ายและทำไม่ยากเลยนะครับแค่เราอยู่กับคนที่เรารักงานที่เรารักและมีคุณค่าแค่นั้นความสุขก็มายืนอยู่ตรงหน้าแล้วล่ะครับและท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมสุขสร้างได้กับเนสกาแฟเรดครับสามารถส่งภาพถ่ายความสุขในแบบของคุณมาได้ที่ www.suksangdai.com จนถึงวันที่14พฤศจิกายนนี้นะครับเพราะเงินรางวัลสุดยอดรูปภาพแห่งความสุขจากเนสกาแฟเรดครับจำนวน 100,000 บาทรอคุณผู้ชมอยู่นะครับสำหรับสุขหน้านะครับเราจะมาลุ้นนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลรูปเด่นประจำเดือนตุลาคมพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาทสำหรับวันนี้สวัสดีครับความสุขที่เราสร้างเองเนสกาแฟเรดครับ